เพราะบางทีแล้วเนี่ยเว็บไซต์ที่คนจะเข้ามาดูคนอาจจะเข้ามา Search Engine แล้วเข้ามาดูครั้งแรกครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดเว็บไซต์เราไม่สวยงามหรือมีแต่สแปมมีแต่คีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยค่ะเขาเข้ามาครั้งเดียวเขาก็ไม่เข้ามาอีกแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทำ Search Engine เนี่ยยังคงใช้ได้ในเทรนด์ปีหน้าอยู่แต่ว่าส่วนที่จะทำให้ลูกค้าอยู่กับเราได้ตลอดไปเนี่ยก็ควรจะเป็นเว็บไซต์ของเราด้วยแล้วก็ผู้ดูแลระบบแล้วก็การทำโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ตอนนี้กำลังมาแรงไม่ว่าจะเป็นไฮไฟเฟซบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจะมีส่วนช่วยเสริมให้อันดับอยู่คงทนแล้วก็เรียกลูกค้าเข้ามาได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องพึ่งพิงเสิร์ชเอนจินเพียงอย่างเดียวค่ะสนใจตรงที่คุณเปิ้ลบอกเนี่ยแหละคือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันทำให้การเสริมให้อันดับเราอยู่คงทนอย่างเช่นสมมตินะว่าเราทำให้ลูกค้าเราอยู่อันดับหนึ่งของ Google Search ในคีย์เวิร์ดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขายังไม่นำโซเชียลเน็ตเวิร์กมาใช้นะคะอะไรถึงจะทำให้อันดับเขาตกลงไปเพราะว่าทั้งๆที่เราก็วิเคราะห์ให้เขาแล้วไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดเรื่องของความโครงสร้างเว็บไซต์แต่ทำไมโซเชียลเน็ตเวิร์กมันถึงเข้ามามีอิทธิพลนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้โซเชียลก็คือสังคมออนไลน์ถูกไหมคะสังคมออนไลน์คือการบอกต่ออย่าง Google เนี่ยที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะ viral marketing ก็คือการใช้ viral marketing ตอนนี้เนี่ย viral marketing ของเราเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงเป็นในลักษณะของ social media social network ตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนบอกต่อกันไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้อง PR มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยให้อันดับเราดีขึ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้อะไรเลย Google ปรับอัลกอริทึมจริงๆแล้วเนี่ย Google มีการปรับค่า PR ทุกๆ3เดือนนะคะ PR คืออะไรคะค่า PR คือค่าเพจแรงนะคะคือค่าความนิยมของเว็บไซต์แต่ที่เมื่อกี้เป็นบอกว่า Google Cafeine มีการปรับอัลกอริทึมนี่เป็นการปรับอัลกอริทึมครั้งใหญ่ของ Google ซึ่งครั้งล่าสุดที่เขาเคยปรับมาคือ Google Florida ประมาณปี2003ที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้เนี่ยผ่านมา 4-5 ปีจะมีการปรับใหญ่งวดนี้ครั้งนึงแล้วก็จะมีการปรับเล็กๆย่อยๆเนี่ยประมาณทุกๆ3เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเว็บไซต์เราติดอันดับ1อยู่แล้วแล้วเราไม่มีการทำอะไรเสริมอย่างเช่นโซเชียลหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันดับเราก็จะสามารถตกได้ทุก3เดือนหรือว่าบางทีก็แบบมีคู่แข่งที่ทำ SEO ขึ้นมาแล้วก็ดันให้เราตกลงไปได้เหมือนกันสมมุติว่าเรามีทุกอย่างเหมือนดีเหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นชื่อคีย์เวิร์ดรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ความนิยมมันจะไปเฉือนกันตรงไหนอะคะมันเฉือนตรงจริงๆมันหลายปัจจัยนะคะมันแล้วแต่คะแนนเพราะว่าตรงคะแนนเนี่ยทาง Google ก็ไม่ได้บอกอยู่แล้วว่าอะไรให้คะแนนอะไรมากกว่ากันแต่ที่เฉือนอีกอันนึงก็คือที่เห็นชัดๆนะคะก็คือคนเข้าเว็บอ๋อจำนวนคนเกี่ยวด้วยจำนวนคนที่เข้าเว็บแล้วก็อย่างที่ Google Cafeine ที่ปรับอัลกอริทึมล่าสุดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่นิ่งเนี่ยนะคะที่จับทางได้นิดนึงก็คือว่าดูได้จากยอดอัตราการตีกลับคือคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราแล้วเนี่ยเขาออกไปเร็วขนาดไหนแสดงว่าหมายถึงว่าเว็บไซต์เราไม่มีอะไรน่าสนใจเลยใช่ไหมโอ้ยอย่างนี้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ที่แบบให้คนมาเล่นเกมอยู่กันทั้งวันทั้งคืนนะคือการอยู่นานนี้ก็มีส่วนใช่ไหมคะตอนนี้กำลังจะมีผลด้วยโอ้โหนี่คุณผู้ฟังต้องฟังไว้เลยนะนี่คือเทรนด์ที่คือเราคงลืมบอกไปว่าอ้าวแล้วอยู่อันดับต้นๆของ Google แล้วมันมีผลดียังไงทำไมจะต้องมาจ้างบริษัทอย่าง Red Lang ให้ทำให้เว็บเราเนี่ยอยู่อันดับต้นๆของ Google มันดียังไงมันดียังไงคะเอาเนี่ยเอาผลเสียก่อนไหมถ้าไม่เจอเนี่ยจะดีจะเสียยังไงถ้าสมมุติว่าเราเป็นเว็บไซต์ธนาคารนะคะแล้วถ้าเกิดเว็บอันดับหนึ่งที่ขึ้นอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเว็บฟิชชิ่งเว็บที่ก๊อปปี้เรามาใช่เป็นเว็บฟิชชิ่งปุ๊บเนี่ยเสร็จเลยความน่าเชื่อถือหายไปทันทีเราก็จะแบบสูญเสียความน่าเชื่อถือแล้วลูกค้าก็จะโดนหลอกแล้วก็จะวีนเราได้ถูกไหมคะอันดับสองเนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติว่าไม่เจอสมมุติว่าเขาพิมพ์สินค้าอะไรสักอย่างอย่างคอมพิวเตอร์อย่างนะ Windows 7ปรากฏเจอหน้าร้านของลูกค้าคู่แข่งของเราเว็บไซต์ที่เป็นคู่แข่งของเราแล้วเขาไปซื้อสินค้ากับทางนู้นรายได้เราก็สูญเสียไปด้วยแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ปัจจุบันนี้นะคะอย่างของสถิติเมื่อวานนี้ที่ปั้นดูไว้เนี่ยคนไทยเนี่ยใช้ Google ในการค้นหาเนี่ย12ล้านครั้งต่อวันนะคะจำนวนคีย์เวิร์ดอยู่ที่ประมาณ8ล้านคีย์เวิร์ดคือคิดอะไรเนี่ยใส่พิมพ์ใส่อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลค่อนข้างเยอะมากทั้งเลยถ้าเราไม่ได้ทำเว็บถ้าเรามีเว็บไซต์แล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้ทำให้ติดอันดับในไม่ว่าจะเป็น SEO หรือว่า Pay Per Click เนี่ยโอกาสที่ลูกค้า
ของเราจะหายไปเนี่ยก็จะมีสูญเสียไปเยอะมากอย่างที่บอกว่าวันนึงเนี่ย12ล้านคนเนี่ยเราจะแบบสูญเสียลูกค้า12ล้านคนนั้นไปเชียวหรือคะพูดถึงอย่างถ้าสมมติถ้าเป็น Mcord เงี้ยมันค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่ามันคือเป็นเว็บองค์กรการที่จะต้องมีคู่แข่งคือมันคงไม่มีคนมาเปิด Mcordแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าก็ตรงกับที่คุณเปิ้ลบอกถ้าเกิดมีใครที่มาเปิดเว็บโดยใช้อ้างชื่อเราแต่ว่าทำเป็นเว็บที่มันอย่างอื่นเราจริงๆแล้วองค์กรก็อาจจะจำเป็นเหมือนกันจะต้องทำให้มันขึ้นอันดับต้นๆของ Google ใช่ค่ะใช่ไหมคะทีนี้ถามมาถึงความเวลาเราเข้าไปหาลูกไม่รู้ใครมาหาใครลูกค้ามาหาเราไปหาลูกค้าครับปกติทุกวันนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะขอเข้ามาอ๋อนะคะพอลูกค้ามาหาเราปุ๊บเนี่ยเท่าที่ได้คุยกันเขามีความเข้าใจแค่ไหนคะกับการจะต้องมีอันดับขึ้น Google หรือว่าเขาเข้าใจอยู่แล้วเราเขาถึงมาส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้าใจในเบื้องต้นนะคะเข้าใจในเบื้องต้นว่าอ๋อมันทำแล้วดียังไงแต่ว่าลูกค้ายังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะคือเขาบางคนจะเข้าใจว่าถ้าจ่ายตังค์มาแล้วเนี่ยต้องขึ้นอันดับเลยนะแบบโอ้โหแบบเสกได้ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยติดอันดับทันทีซึ่งเป็นไปไม่ได้อันนี้บางทีก็ต้องทำความเข้าใจกับลูกค้านิดนึงว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานเหมือนกันถ้าเกิดจะทำ SEO แต่ถ้าเกิดจะทำฝั่ง Pay Per Click หรือว่า Google AdWords อย่างเงี้ยโอเคมันอาจจะขึ้นได้ภายใน1วันสามารถเขียนคำโฆษณาได้เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นได้แต่ถ้าเกิดทำ SEO ไปแล้วเนี่ยถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนอะไรในหน้าเว็บไซต์เนี่ยโรบอทก็มีผลหมดเลยทุกอย่างมันจะมีผลทั้งสิ้นค่ะตอนนี้ธุรกิจที่ทำลักษณะเดียวกับที่คุณเปิ้ลทำอยู่ก็คือผู้เชี่ยวชาญในการนำเว็บขึ้นไปสู่อันดับต้นๆของ Google เนี่ยมีเยอะไหมคะ